ครับก็หลวงตามหาเฮงนะฮะก็เป็นหนังอีกแนวหนึ่งที่เคยทำหนังพระมาแล้วก็ตอนแรกก็มีแต่ตลกแต่ตอนหลังเราก็ทำเป็นดราม่าด้วยก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมฟีดแบ็กที่เข้ามาหาพี่พจน์เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ดีครับมีแต่ชมฮะพอชมแล้วมันแปลกๆไงเพราะธรรมดามีแต่ด่าพอชมเราก็รู้สึกแปลกๆแต่ก็เราก็แสดงเห็นว่าเรายังทำหนังสไตล์นี้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนจะให้ทำแต่หนังตลกครับผมจะมีตัวเลขจะมีเลขไหนที่ออกวันนี้นะครับอ๋อน่าจะมีนะหกไปเอาเองแล้วกันฮะไม่รู้หกใกล้เคียงนี่แหละนำมาจากในหนังก็มีในหนังก็มี53 กับ 9 69อะไรอย่างนี้ใช่พรุ่งนี้ออกแล้วนี่ไว้วันที่1ครับก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆหนังพี่ต่างจังหวัดก็ได้ตังค์อยู่แล้วถ้ารวมกันทั้งประเทศนะครับมันก็เป็นช่วงที่แบบมันไม่ใช่เทศกาลคนเที่ยวอะไรแบบสงกรานต์แบบปีใหม่อะไรมันเป็นเทศกาลเข้าพรรษาอะไรเงี้ยแต่คนต่างจังหวัดจันทร์เมืองก็ให้การต้อนรับดีครับผมกำไรหรือยังคะเรื่องนี้อ๋อกำไรอยู่แล้วน้องเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์มีอะไรมาฮะก็มีอยู่แล้วเกินเป้าไหมครับพี่บอลเกินเป้ามันก็ได้เข้าเป้านะมันอาจจะกำไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยินดีที่ดีใจที่คนให้การต้อนรับครับผมจริงเรื่องนี้คาดหวังถึง100 ล้านเรื่องก่อนๆอ๋อไม่คาดหวังครับเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่นะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีเรื่องใหม่นี่มาประกวดอะไรเนี่ยซุปเปอร์บอยก็จะหาเด็กไปเล่นหนังเรื่องใหม่หนังวัยรุ่นนะฮะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะออกข่าวก็ร่วมงานกับโอ้สตาร์ฮันเตอร์ครับผมมันนี่เรื่องว่าพี่บุญกลับคืนวงการนักปั้นหรือว่าไงครับพี่อ๋อไม่กลับคืนหรอกมันว่างอ่ะมันว่างก็เลยมาโอชวนก็เลยมาร่วมงานกับโอเพราะว่าเด็กน่ารักเยอะนะเชียงใหม่นี่โอ้ยไปตายแล้วหัวใจมันเต้นแรงมากเดินลูกคนหัวหรอไม่พูดถึงนักข่าวหัวใจเต้นแรงมากก็พี่พจน์เองตอนนี้คือเรายังปั้นเด็กอยู่ไหมหรือว่ามีเด็กในสังกัดอยู่ก็ปั้นมั่งไม่ปั้นมั่งเพราะว่าเราอยากได้เด็กที่นิสัยดีๆเชื่อฟังกันอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาไม่ดีครับที่ผ่านมาก็ปวดหัวพอสมควรนะรวมเป็นพี่พจน์ต้องกรองไหมถ้าเกิดจะเอาเด็กมาเข้าก็แล้วแต่เด็กแล้วแต่เขาว่าเขาจะเลือกทางเดินไหนก็เรื่องของเขาเราแค่เอามาทำงานด้วยปวดหัวแล้วเรามีวิธีกำราบยังไงบ้างเวลาเจอเด็กแบบนี้มันไม่กลัวเรามันก็แย่แล้วล่ะเพราะว่าเรานี่ปากจัดแล้วนะแต่เราก็ไม่กำราบนะเพราะเขาไม่ใช่ลูกเต้าเราก็แค่นั้นแหละแต่อันนี้เขามาประกวดนะเขามีเซ็นสัญญากับบริษัทสตาร์เตอร์ก็เขาอะไรเราก็มาเล่นถามว่าทะเลาะใครเหรอไม่ใช่วางแววว่าคนทำหนังหอจะแตกอ๋อหอจะแตกกำลังเขียนบทหอจะแตกแหกมงลงเป็นเกี่ยวกับนางงามก็พวกพี่ลงก็เป็นพี่เลี้ยงนางงามพี่ทิกก็เป็นพี่เลี้ยงนางงามสมประกวดแต่ก่อนอันนี้พี่พจน์เคยประกาศไปแล้วว่าเป็นภาคสุดท้ายจะจบแล้วไม่อะไรนะมันเป็นเอ็นเกมจบไปแล้วอ๋อนั่นเอ็นเกมเขาดีดนิ้วเลยจบนะแต่พี่ไม่ได้ดีดนะแล้วก็ไปถึงเปิดมาแพนเค้กไปถึงยมพบาลก็บอกไม่ใช่มึงที่จะเอาแพนเค้กอีกคนเดิมมึงยังไม่ถึงข้าวตายกลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือดึงกลับมาได้คนจะบอกว่าถึงเขาแบบกลืนน้ำลายตัวเองแบบไม่รักษาสัญญาอีพวกที่พูดก็กลืนน้ำลายตัวเองนี่ฉันก็กลืนอยู่นะกลืนน้ำลายโชว์เลยกลืนก็มันไม่ได้กลืนมันเราเป็นคนเขียนบทเราก็สามารถที่จะให้ตัวละครกลับมายังไงก็ได้ก็ดูเหมือนหนังฝรั่งไม่เห็นเทพบิดาเลยสตาร์วอร์ย้อนแล้วย้อนอีกย้อนแล้วย้อนอีกไม่เห็นมีใครไปว่าเขาเลยทำไมอีแพนเค้กมันยังไม่มันเรียกตัวผิดก็ได้ยมพบาลเรียกจะเอาแพนเค้กอีกคนหนึ่งกลายเป็นแพนเค้กอีกคนหนึ่งไปมึงยังไม่ถึงข้าวไปเกิดก็กลับไปใหม่ก็มาหาโปรเจกต์แต่อะไรเงี้ยสนุกจริงๆความตั้งใจตอนแรกที่คิดว่าทำโปรเจกต์เนี้ยตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วคนเรียกร้องกันเยอะไงก็อาจทำซะหน่อยทำไมต้องเป็นคอนเซ็ปต์นางงามแล้วมันอินเทรนด์ก็นางงามกำลังดังไงก็มิสแกรนด์กับมิสยูเวอร์กำลังตีกันไม่กบปานไม่กบไม่เอาเรื่องนี้เป็นหลักฮะไม่ก็เอาพี่ติ๊กไปอยู่พี่ติ๊กเป็นพี่เจพยูนก็ไปอยู่มิสแกนพวกพี่เราก็อยู่มิสยูนิเวิร์สช็อตเด็ดอยู่ตามกระแสดราม่าแน่นอนช็อตเด็ดหัวเราะตลอดเวลาอยากได้นางงามจริงๆมาร่วมด้วยไหมครับผมก็อยากได้นะใจจริงอยากได้ทา ทาทามาเป็นคนจัดงานประกวดเนี่ยเป็นเจ้าของงานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีโกโก้เข้ามาที่โกโก้ไม่รู้พี่นวัดเขาจะให้หรือเปล่าเราก็ต้องสร้างตัวละครขึ้นมาเองอ่ะใช่ไหมถ้าเขาไม่ให้ให้โกโก้มาเล่นเราก็ตั้งชื่อเป็นกาแฟจริตเมาแมวจะมีไหมครับฮะเมาแมวนี่แบบน้องไม่ได้เมาแมวหรอกมีท่าทางนางๆคนไหนบ้างที่เราเซ็นเองเอาไว้ยังไม่ได้คุยอะไรแค่เขียนบทเฉยๆคิดไว้แต่ฮาแน่นอนครับที่ทำเรื่องนี้เป็นเพราะว่ารายได้มันดีกว่าทุกเรื่องของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกมันอยากทำไงอีแพนเค้กไปเกิดไม่ได้ดิอีแพนเค้กไปเกิดแล้วจะทำอะไรล่ะมันก็แบบมันก็แล้วแต่เราเขียนบทนะเนาะพร้อมรับกระแสใช่ไหมคะพี่โบฮะพร้อมรับกระแสพร้อมอะไรต่างๆอ๋อเฉยๆฉันโดนมาตั้งแต่เด็กจนแก่ฉันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเมาก็เมาไปเสกก็อยากจะทำมาท่านนี้ก็เห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยพี่เขาเล่นไม่ไหวแล้วอาจารย์เป็นโรคแบบอะไรทับกระดูกทับคออะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มีคนมองว่าขอจะแตกจะอยู่ไปกี่หน้าไม่รู้ว่าก็ทำเท่าจนฝ่าไม่มีคนดูอ่ะแล้วแต่เราขอจะแตกแหกมุงลงแล้วต่อไปก็หอจะแตกแหกพระขนมอันจะได้ดูเมื่อไหร่คะปีหน้าแต่มีหนังเรื่องอื่นมาก่อนทำหนังวัยรุ่นก่อนไม่ได้ทำหนังวัยรุ่นตั้งนานก็อยากทำ